นายคุณบอกว่าไปคุยงานกับลูกค้าไงแล้วอีนี่มันเป็นใครก็นี่ไงลูกค้าธันวาธันวาธันวาคุณจะไปไหนฉันขอโทษเราคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสินาฬิกาแค่เรือนละ 50,000 มึงยังไม่มีปัญญาซื้อให้กูแล้วกูจะอยู่กับมึงไปเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากซื้อให้แต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินจริงๆกูไม่ซื้อก็ได้ยิ่งอยู่มึงยิ่งทำตัวน่ารำคาญขึ้นทุกวันผิงนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะตอนผมอยู่กับคุณผมก็ให้คุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนบ้านคุณต่างหากที่มาตัวเปล่าผมไม่ทวงคืนก็บุญละ